โอกาสที่ดีที่พวกเราทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันได้มาสนทนาในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเดินทางและที่สำคัญก็คือชีวิตของพวกเราทุกคนเราขอบคุณพระองค์และลุกรำลึกถึงพระคุณของพระองค์เสมออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้มีโอกาสขึ้นมาบนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับแสดงว่าไม่ใช่มืออาชีพถ้ามืออาชีพไม่มีใครปรบมือให้นะครับโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงเทศกาลแห่งการทรงไถ่นะครับเหตุผลที่ผมต้องมาพูดเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการพูดถึงเทศกาลแห่งการทรงไถ่เนี่ยเป็นเวลาประมาณไม่ต่ำกว่า1เดือนก่อนที่จะมีเทศกาลนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยเรามีงานอื่นเข้ามาอยู่ก่อนหน้านี้หลายงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีโอกาสที่เราจะพูดถึงเทศกาลในการทรงไถ่เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นมันสับสนนะมันสับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันแรกที่เราพูดถึงเรื่องเทศกาลในการทรงไถ่นะครับชื่อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรายุพคุณเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะครับยังไม่มีใครเขาเรียกกันนะครับเทศกาลในการทรงไถ่นะครับหลายคนเขาก็พูดถึงว่าเป็นวันอีสเตอร์นะครับคุณคงได้ยินว่าวันอีสเตอร์ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดถึงวันที่เกี่ยวข้องในเทศกาลแห่งการทรงไถ่นี้นะครับถ้าเราพูดถึงเทศกาลแน่นอนก็คือหมายถึงว่ามันต้องมีช่วงเวลาใช่ไหมเทศกาลก็คือมันมีการมาชุมนุมกันของผู้คนแล้วก็มาเฉลิมฉลองมาเฮฮามีปาร์ตี้กันบ้างนะครับเพื่อมารวมกลุ่มกันแล้วก็เฉลิมฉลองในวันสำคัญนะครับเทศกาลแห่งการทรงไถ่สำหรับเราชาวยุคพระคุณนั้นต้องถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะครับจริงๆสำหรับผมเองผมถือว่าเป็นวันที่สำคัญกว่าวันคริสต์มาสนะครับสำคัญกับวันที่พระเยซูคริสต์ทรงมาเกิดแน่นอนความสำคัญคงไม่แตกต่างนะครับแต่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์มาบังเกิดเพื่อวันแห่งการทรงไถ่นี่แหละถ้าพระองค์ไม่มาเพื่อจะไถ่พวกเราพระองค์ก็คงไม่มาบังเกิดในโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญว่าเทศกาลแห่งการทรงไถ่นั้นเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเราที่เป็นคนคริสเตียนนะครับเทศกาลนี้เนี่ยมันก็มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชาวยิวนะครับเพราะว่าแน่นอนพระเยซูเกิดในประเทศอิสราเอลนะครับในแต่ว่ามันจะมีข้อแตกเล่านิดนึงผมต้องแจ้งให้ทราบก็คือว่าถ้าไปพูดถึงชาวยิวเขาก็จะไม่พูดถึงเขาก็ไม่ได้พูดถึงพระเยซูเป็นหลักนะครับจำได้ไหมครับที่ผมเคยแจ้งให้ทราบว่าชาวยิวส่วนใหญ่เขายังไม่ได้เชื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องประกาศให้กับชาวยิวนะครับแต่แน่นอนที่สุดเราต้องติดสนิทกับชาวยิวเพราะเป็นประชาชาติที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยที่จะต้องช่วยกันทำยังไงที่ให้คนประชากรชาวยิวเนี่ยเขาเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูมากขึ้นนะครับเราจะมาดูว่าเทศกาลนี้มีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วจะเริ่มต้นจากวันนี้ไปเลยนะครับจนไปอีกประมาณ7วันจากนี้ไปนะครับวันนี้เป็นวันอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่13เมษายนนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเทศกาลนี้เนี่ยมีวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวันอาทิตย์ใบลานมองเห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้นะอาทิตย์ใบลานนะครับเป็นวันที่พระเยซูเนี่ยเสด็จเข้ามาที่เมืองเยรูซาเล็มนะครับพระองค์ทรงขี่ลาเนี่ยตามรูปนี้นะครับนะครับทรงขี่ลาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ชาวกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยก็มาโห่ร้องต้อนรับนะครับเอาใบลานผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นใบอินทผลัมนะเพ
เพราะที่นั่นจะมีต้นใบต้นอินทผลัมอินทผลัมก็เหมือนกับต้นคล้ายๆต้นตาลนี่แหละนะครับแต่ว่ามีลูกหวานๆนะครับก็เอาใบอินทผลัมเนี่ยมาโบกใบลานเนี่ยมาโบกแล้วก็ต้อนรับแล้วก็มาปูที่พื้นด้วยนะครับปูที่พื้นให้ขอโทษนะผมไปกดผิดปูที่พื้นเนี่ยให้พระเยซูเสด็จเข้ามาวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าพระเยซูที่เข้ามาในเมืองนี้เนี่ยเข้ามาในฐานะของกษัตริย์นะครับเข้ามาในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ชาวยิวทุกคนก็ยกย่องนะครับยกย่องว่าพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏในกรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์วันต่อไปนะครับก็คือวันที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันอังคาร15 เมษายน 2014นะครับท่านสังเกตให้ดีนะครับว่าการประกาศเทศกาลหรือวันอีสเตอร์หรือเทศกาลวันทรงไถ่เนี่ยเขาจะมีประกาศเป็นกิจลักษณะออกมานะครับเพราะว่าจะสังเกตให้ดีว่าปฏิทินที่ชาวยิวเขาใช้เนี่ยมันเป็นปฏิทินที่ใช้ดวงจันทร์เป็นหลักนะครับปฏิทินจันทร์เป็นปฏิทินเรียกว่าทางจันทรคติใช้ดวงจันทร์เป็นหลักนะครับแต่เนื่องจากว่าการเสด็จสวรรคตการตายของพระเยซูคริสต์การบังเกิดใหม่ของพระองค์เนี่ยมันตรงกับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการปรับวันให้มันตรงกันแล้วมีการนัดหมายกันนะครับอย่างสมมติว่าปีนี้นะครับเขาก็นัดหมายว่าวันนี้วันที่13เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ใบลานมันก็จะนับไปเรื่อยนะครับวันที่20สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับก็คือเป็นวันอีสเตอร์เป็นวันอาทิตย์ที่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่ให้เห็นว่ามันจะต้องมีการตกลงกันนะครับมันจะมีองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำศาสนาเขาจะมีการประกาศมาว่ามันตรงกับวันไหนนะครับปีนี้วันอังคารนี้ตรงกับวันปัสกานะครับปัสกาคืออะไรปัสกาก็คือ Passover นะครับหรือวันที่พ้นผ่านทุกคนจำได้ไหมคือวันอะไรนะครับใครที่ไม่ทราบบ้างใครที่มาใหม่ใครที่ไม่เคยรู้ว่าเป็นอะไรนะครับวันนี้เป็นวันที่ชาวยิวเนี่ยให้ความสำคัญมามากกว่า 3,000 ปีนะครับเป็นวันที่โมเสสเนี่ยกำลังจะพาชาวยิวเนี่ยออกมาจากประเทศอียิปต์นะครับวันนี้เป็นวันที่พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยจะมาแล้วก็จะมาบุตรหัวปีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะครับบุตรหัวปีจะตายนะครับผู้ที่จะมีชีวิตรอดบุตรหัวปีที่จะมีชีวิตรอดก็คือบุตรหัวปีที่ได้รับการปกคลุมด้วยเลือดของแกะนะครับเห็นไหมครับพระเจ้าสั่งให้เอาเลือดแกะเนี่ยมาทาที่วงกบประตูนี้นะครับผู้คนที่อยู่ข้างในนะครับจะปลอดภัยแล้วข้างในก็จะมีการเนี่ยมีการกินปัสกาขนมปังไร้เชื้อนะครับแล้วก็มีการกินแกะนะครับทั้งหมดนี้พระเจ้าจะเป็นถ้าไปอ่านพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าก็จะกำหนดวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวยิววันหนึ่งเขาเรียกว่าวันปัสกานะครับคือวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็อยากยุบคุณจะมีการจัดให้มีการกินปัสกาเป็นตัวอย่างการปัสกามันก็จะมีอาหารที่ชาวยิวมีวิธีเขาเตรียมไว้นะครับปีนี้เรามีคุณติกว่าที่มาจากอิสราเอลเนี่ยเขาจะมาช่วยเราจัดเตรียมด้วยนะครับในวันอังคารนี้เพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านนะครับตอนเย็นนะครับ1 ทุ่มถึง3 ทุ่มนะครับขอเชิญทุกท่านมานะครับเรารับอยู่ประมาณ50 คนนะครับแต่ท่านมาได้ถ้าท่านมาลงชื่อไว้ก่อนถ้าลงชื่อก่อนท่านจะได้มีโอกาสได้กินนะครับหน้าตาของอาหารแบบยิวเป็นอย่างนี้
นี่นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ทำสวยขนาดนี้นะครับหรือเหมือนอย่างนี้เด้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็น This is just a sample นะครับนี่เขาทำอย่างนี้นะครับนี่ขนมปังไร้เชื้อนี่ผมเอามาฉายให้ดูเพื่อจะได้รู้สึกว่าอยากจะมาวันอังคารนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านนะครับลงชื่อไว้ก่อนถ้าลงชื่อไว้ก่อนท่านก็มีโอกาสได้กินแน่นอนว่างั้นถ้าท่านไปลงชื่อท่านก็มาดูได้แล้วก็น้ำลายไหลไว้ไม่เป็นไรนะครับเราไม่เคยได้ทำนะครับก็มีคริสตจักรอื่นบางที่เขาก็ทำนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะทำเป็นพิเศษเลยก็คือว่าเราไม่ได้ตามใครเลยเราจะตามพระคัมภีร์อย่างเดียวนะครับเราไปค้นพระคัมภีร์คุณอาจารย์ข้าพเจ้าเป็นคนไปทำเราจะไม่ตามคนอื่นไปกันเราจะไม่ตามยิวมากด้วยเราจะตามพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ว่าอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นนะครับโอเคน่าสนใจนะนี่นะมีอะไรทั้งหมดมีไข่มีแกะเหรอมีไก่ด้วยมั้งสงสัยแล้วมีแกะมีผักขมแต่ไม่ใช่มื้อเที่ยงนี่นะโอเคในวันอังคารนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับวันอังคารนี้เนี่ยจะเป็นวันที่จะมีพระจันทร์สีเลือดดวงจันทร์สีเลือดนะครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางดาราศาสตร์ผมเคยพูดเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสหลายเดือนมาแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องดาราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากการทรงสร้างของพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็พูดในพระคัมภีร์ชัดเจนว่าหมายสำคัญที่พระองค์จะแสดงให้เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือผ่านทางดวงดาวนี่แหละอย่างนั้นนะครับวันนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์จันทรุปราคานะครับก็คือว่าดวงจันทร์จะถูกบดบังด้วยเงาของโลกนะครับจนมืดแต่แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พิเศษกว่าครั้งอื่นๆนะครับเป็นครั้งที่จะมีเหตุการณ์ดวงจันทร์สีเลือดเนี่ยเกิดติดต่อกัน4ครั้งแต่ละครั้งนี่ห่างกันประมาณ6เดือนนะครับเกิดดวงจันทร์สีเลือด4ครั้งติดต่อกันนะครับแล้วแต่ละครั้งที่เกิดนี่นะครับจะตรงกับเทศกาลของยิวนะครับเห็นไหมครับอย่างวันนี้เนี่ยอย่างวันนี้วันอังคารที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เป็นวันปัสกาด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันที่เกิดดวงจันทร์สีเลือดด้วยนะครับซึ่งเป็นวันที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องให้ความสนใจนะครับดวงจันทร์สีเลือด4ดวงติดกันเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเตตราดนะครับเตตราดนี่ครับคำนี้นะครับเตตราดแต่ว่าผมเองตั้งชื่อใหม่ว่าจัตุรคาสนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความเข้าใจในการคุยพร้อมกันไม่งั้นถ้าคนไทยไม่มีชื่อเราก็จะเข้าใจยากนะครับจัตุรคาสหมายถึงว่าการเกิดดวงจันทร์สีเลือดติดต่อกัน4ครั้งนะครับซึ่งจะเกิดในปีนี้เนี่ย2ครั้งคือวันที่15เดือนเมษายนที่จะถึงเนี่ยอีก2วันนี้นะครับแล้วก็เกิดวันที่8ตุลาคมนะครับแล้วก็เกิดวันที่4เมษายนปีหน้าแล้วก็28กันยายนปีหน้าเหมือนกันนะครับไอ้ดำๆนี้เป็นสุริยุปราคาที่มาขั้นเอาไว้นะครับแต่หมายสำคัญอันนี้ก็คือจะเกิดดวงจันทร์สีเลือด4ดวง4ครั้งติดต่อกันนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดยากนะครับที่สำคัญก็คือเหตุการณ์4ครั้งเนี่ยตรงกับวันสำคัญทางศาสนาทางพิธีกรรมของยิวทั้งหมดเข้าใจนะครับโอเคตั้งแต่พระเยซูเกิดนะครับมันมีเกิดเหตุการณ์จ
จตุรฆาสเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ย7ครั้งนะครับ2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจตุรฆาสมาแล้ว7ครั้งนะครับตามนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันเลข1เลข2 3 4 5 6 7อันนี้คือปีไล่มาเรื่อยตั้งแต่ปี1นะครับปี1ก็คือตอนที่พระเยซูอายุ1ขวบถูกไหมถูกนะคริสตศักราชนี่นับตั้งแต่วันที่พระเยซูเกิดนะอย่างงงนะโอเคอย่าไปมั่วตามคนอื่นเขานะครับจนถึงวันนี้2014ก็คือพระเยซูเกิดมาแล้ว2014ปีถูกนะครับโอเคเนี่ยเกิดเหตุการณ์จตุรฆาสเนี่ยครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ6กับ7เนี่ยเกิดแล้วนะครับครั้งที่6เนี่ยเกิดเมื่อประมาณ70ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งที่7เนี่ยเกิดมาประมาณ50ปีแล้วนะครับครั้งที่8จะเกิดวันอีก2วันนี้นะครับตอนที่เกิดจตุรฆาสครั้งที่6นะครับก็คือประมาณปี1948นะครับประมาณปี1948ผมไปช้าๆนะครับอย่าเร็วเกินไปนี่นะครับ1948นี่นะครับ1947 1948 1949ตอนที่เกิดจตุรฆาสครั้งที่6เนี่ยประเทศชาวยิวเนี่ยได้มีประเทศอิสราเอลกลับคืนมาเป็นของตัวเองนะครับยิวเนี่ยไม่มีประเทศมาตั้งแต่ก่อนพระเยซูเกิดชาวยิวเนี่ยนะครับฟังดีๆนะครับชาวยิวนี่ไม่มีประเทศมาตั้งแต่พระเยซูเกิดคือประเทศที่มีอยู่เนี่ยถูกคนอื่นครอบครองไว้งั้นเห็นไหมครับตอนที่พระเยซูเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนั่นน่ะตอนนั้นโรมันปกครองอยู่นะครับแต่โดยคำทำนายที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นะครับผมไม่ได้พูดรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทำนายว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยยิวจะได้ประเทศกลับคืนมาใหม่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับ 2,000 ปี 2,000 กว่าปีที่ยิวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนยิวก็จริงแต่ก็ล่อนเล่ไปทั่วเลยไม่มีประเทศอยู่ไม่งั้นนะครับผมเคยพูดว่าการที่เราจะมีประเทศกลับมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณคิดถึงคนมอญคุณคิดถึงคนมงที่เขาไม่มีประเทศบัดนี้นะครับคุณคิดว่าในอนาคตเขาจะมีประเทศกลับมาได้ไหมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าทำแล้วคนที่จัดตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนยิวหรอกจริงๆแล้วมันก็เป็นคนฝรั่งนั่นแหละเขาชนะสงครามโลกแล้วเขาก็เนี่ยยกแผ่นดินนี้คืนกลับไปให้ยิวเหมือนกันนะครับเพราะยิวก็เป็นชาติหนึ่งที่มีอิทธิพลในโลกนี้นะครับเราต้องรู้นะครับว่าชาวยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้าเจิมตั้งจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยมากที่สุดในโลกเนี่ยหมายถึงว่าจำนวนคนเนี่ยมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือมาจากคนยิวเป็นคนยิวทั้งนั้นไอสไตน์ก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงใช่ไหมเขาก็เป็นคนยิวเหมือนกันแม้คนยิวนี่มีการเจิมตั้งจริงๆเป็นคนที่อัศจรรย์จริงๆนะครับปี1948นี่นะครับประเทศอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลยิวเนี่ยได้ประเทศคืนมาแล้วก็มีการอพยพคนเนี่ยจากประเทศต่างๆนะเข้ามาอยู่ในนี้ตั้งประเทศใหม่อ่ะคิดดูแล้วกันนะครับอพยพมาจากอเมริกามาจากเอธิโอเปียมาจากหลายที่เลยเพื่อเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ยังอพยพอยู่เลยใช่ไหมที่อาจารย์แบกเขาประกาศหาว่ามีคนจะมาทำตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อจะหาเงินเพื่อจะไปเอาคนจากประเทศอื่นเนี่ยกลับประเทศก็กลับมาตรงนี้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อครั้งที่เกิดจตุรฆาสครั้งที่6ประมาณ70ปีแล้วนะครับครั้งที่7นะครับห่างกันประมาณ20ปีอะไรเงี้ยนะครับเกิด
จตุรฆาตอีกครั้งหนึ่งครั้งที่7นี้นะครับครั้งนี้เนี่ยก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ก็คือว่าอิสราเอลได้กรุงเยรูซาเล็มกลับมานะครับตอนที่ครั้งที่6เนี่ยที่อิสราเอลได้ประเทศกลับมาเนี่ยไม่รวมกรุงเยรูซาเล็มนะครับกรุงเยรูซาเล็มมันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับคือมันได้ที่ดินอย่างเงี้ยมาเห็นไหมครับตรงเนี้ยมีแต่ขาวๆตรงเนี้ยเป็นที่ดินที่เขายกให้อิสราเอลแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นของปาเลสไตน์เป็นของอะไรหลายชาติอื่นนะครับแต่ครั้งเนี้ยปีเนี้ยอิสราเอลโดยโมเชดายันเนี่ยบุกเข้าไปตอนสงคราม6วันไปยึดเอาเยรูซาเล็มกลับมาทั้งหมดนี้เป็นไปตามคำทำนายนะและตรงกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจัตุรฆาตด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรามากเลยว่าชนชาติชาติหนึ่งเนี่ยที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ที่เรานับถือที่เราเชื่อเนี่ยนะครับมีคำทำนายด้วยนะครับว่ายิวเนี่ยจะกลับมานะครับและได้เยรูซาเล็มกลับมานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับเราก็คอยอยู่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันใหญ่เกิดขึ้นบ้างกับอิสราเอลนะครับและที่สำคัญก็คืออย่างอาจารย์เปตรุสก็มาพูดให้ความสำคัญระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิสราเอลนะครับว่าเราเนี่ยมีการต่อเชื่อมเป็นพิเศษใช่ไหมระหว่างไทยกับอิสราเอลใช่ไหมใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องสายการบินเนี่ยมันไม่มีในภาคพื้นนี้ที่จะต่อเชื่อมไปที่อิสราเอลเรามีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีสายการบินตรงเนี่ยจากสุวรรณภูมิเนี่ยไปถึงกรุงเทลอาวีฟนะครับประเทศอื่นเขาไม่ให้บินผ่านเหมือนกันนะครับมีไทยเท่านั้นเองที่มีความสัมพันธ์ดีมากเลยกับอิสราเอลคนอินโดก็ถึงเวลาคนอินโดเขาจะบินไปอิสราเอลเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะต้องบินมาประเทศไทยก่อนนะครับแล้วมาขึ้นเครื่องบินจากไทยแล้วค่อยไปอิสราเอลคนอินโดเห็นไหมครับจานเปตรุสคันนึงบอกไงว่าเขาต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนไทยเขาถึงจะไปอิสราเอลได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่ามันมีหลายๆอย่างสำหรับประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงจัตุรฆาตครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยต้องมีส่วนด้วยเอเมนไหมครับนะครับโอเคต่อไปเป็นวันเมื่อกี้วันอังคารนะครับต่อไปเป็นวันพฤหัส2วันหนึ่งอ่ะจำได้ทั้งสัปดาห์นี้ไม่ว่างเลยคุณต้องมาโบสถ์ตลอดอ่ะนะครับถ้าว่าไม่มีที่นอนก็มานอนเด็กๆนี่ได้นะครับนะครับวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์นะครับครับเป็นวันที่ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนนะครับเป็นวันที่พระเยซูได้ทำมหาสนิทกับสาวกนะครับมีการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายฝรั่งเขาเรียกว่า last supper นะครับเป็นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วก็มีพิธีล้างเท้ามีการล้างเท้าสาวกนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าในวันพฤหัสนี้นะครับแล้วเราดูรูปซิมีรูปนี่เลยครับพระเยซูอยู่กับสาวกนะครับกินอาหารมื้อสุดท้ายก็มีขนมปังไร้เชื้อเป็นหลักเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเทศกาลปัสกาเขากินขนมปังไร้เชื้อกันนะครับกับน้ำมะอุ่นเป็นหลักอันนี้นะครับพระเยซูก็ล้างเท้าสาวกนะครับสิ่งที่เราจะทำในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะมีเหมือนกับมีโบสถ์ตามปกตินะครับแต่เราจะมีพิธีล้างเท้าด้วยครับก็ขอเชิญท่านนะครับเข้ามาร่วมพิธีนะครับเราอยากจะล้างเท้าท่านนะครับขอเชิญนะครับ
เราเรียกว่าวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับฝรั่งเรียกว่า Good Friday นะครับเป็นวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนพระเยซูถูกจับตอนเช้าวันศุกร์ใช่ไหมนะครับก่อนหน้านี้พระเยซูอยู่ที่สวนเกสมนีอธิษฐานอยู่ที่นั่นทั้งคืนนะครับถ้าใครดูหนัง The Passion of Christ ก็จะจำได้ว่าเป็นตอนที่พระเยซูเหยียบหัวงูแล้วเราตกใจเวลาดูหนังนะครับแล้วพระเยซูก็ถูกจับตอนเช้านั้นนะครับแล้วก็ทรงถูกตรึงกางเขนนะครับในวันศุกร์นี้นะครับผมก็อยากจะถือโอกาสเชิญชวนท่านนะครับอยากจะให้อดอาหารเพื่อรำลึกถึงการงานของพระเยซูนะครับพระเยซูถูกตรึงกางเขนแล้วก็สิ้นพระชนตอนบ่าย3โมงของวันศุกร์บ่าย3โมงของวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ร่วมอดอาหารกับเรา24ชั่วโมงนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงวันศุกร์จนถึงบ่าย3โมงวันเสาร์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับและขอหนุนใจด้วยว่าการอดครั้งนี้ท่านจะทำได้โดยง่ายดายด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกลายเป็นเรื่องง่ายมากนะครับแล้วถ้าท่านจะอดท่านก็ไม่ต้องคิดว่าจะลักไก่ยังไงจะกินก่อนล่วงหน้าสักเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะครับผมทำมาแล้วมันไม่ได้สำคัญหรอกครับนะครับถ้าท่านใจแข็งอดก่อนหน้านั้นสัก 5-6 ชั่วโมงได้ท่านก็ยิ่งสบายกว่าเดิมนะครับแต่ไม่ใช่บ่าย 2:30 น.ไปกินทั้ง1จานแล้วอิ่มแป้เลยแล้ว 3:00 น.ก็อดมันก็ยังดีกว่าไม่ทำนะจริงไหมพระเจ้าก็อวยพรอยู่ดีล่ะนะครับหนุนใจนะครับขอให้ท่านร่วมโปรแกรมกับเรานะครับในการอดอาหารแล้วผมเชื่อเลยครับว่าพระเจ้าจะสำแดงอะไรบางอย่างกับท่านแน่นอนนะครับต่อไปก็คือวันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่20เมษายนครับก็คือเป็นวันอีสเตอร์จริงๆเราก็ต้องเรียกว่าเป็นวันทรงไถ่แต่ว่าผมเรียกการเรียกว่าวันทรงไถ่มันก็ไม่ชัดทีเดียวเพราะว่าทรงไถ่นี่มันมีขบวนการในการทรงไถ่ไม่ใช่วันนั้นวันเดียวว่างั้นเพราะฉะนั้นฝรั่งก็เรียกวันนี้ว่าวันอีสเตอร์เราก็เรียกวันอีสเตอร์ได้นะครับความหมายนะครับเป็นวันอีสเตอร์ก็ตรงกับวันที่20เมษายนปีนี้นะครับเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราฟื้นคืนพระชนขึ้นจากความตายพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วก็ปรากฏสำหรับวันอีสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีคำถามอยู่ 2-3 คำถามซึ่งเราชาวยุพคุณต้องมีความรู้นะครับอันที่1ทำไมเขาถึงเรียกว่าอีสเตอร์อีสเตอร์มันมีความหมายยังไงแปลว่ายังไงอะไรอย่างงี้ผมเองเนี่ยผมเข้าไปค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายอันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวสักอันหนึ่งว่างั้นแปลกันจริงๆก็คือว่าอีสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นชื่อที่เรียกมาจากพระคัมภีร์หรอกนะครับมันเป็นชื่อที่เรียกมาจากวัฒนธรรมอื่นหรือศาสนาอะไรแล้วแต่ความเชื่ออื่นที่ตั้งชื่อขึ้นมาแล้วก็เรียกติดปากต่อๆกันมาว่ามันเป็นอีสเตอร์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรที่สื่อโดยตรงกับพระคัมภีร์หรือความหมายนี้เลยว่าอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นก็เพียงแต่ให้เรามีความเข้าใจเท่านั้นเองว่าวันอีสเตอร์เนี่ยไม่รู้มาได้ยังไงชื่อนี้นะครับแต่รู้ว่าวันนี้แหละเป็นวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนนะครับถ้าก็ถามเราก็ตอบแค่นี้ก็พอนะครับว่าไม่มีสาระสำคัญเลยว่าจะชื่อนี้จะมาได้ยังไงนะครับไม่มีคำแปลที่น่าจะดีด้วยเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยหลายคนแต่ละคนก็มีวิธีการที่โยงใหญ่แล้วก็พูดเองว่าแปลว่าไอ้นั้นแปลว่าไอ้นี้นะครับไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรนะครับสรุปก็คือว่าไม่รู้แปลว่าอะไรแต่รู้ละว่าวันอีสเตอร์เนี่ยเป็นวันที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายนะครับคำถามอีกอันนึงก็คือว่าทำไมถึง3วันนะเรื่อง3วันนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความ
สำคัญนะเพราะว่าเวลาอธิษฐานเราก็บอก3วันฟื้นจากความตายใช่ไหมใช่ไหมในปีใบปลิวเราก็พูดไปอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันนับยังไงอะวันพระองค์ทรงถูกจับตั้งแต่ตอนเช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็ถูกตรึงกางเขนตั้งแต่9โมงเช้านะแล้วก็พระองค์ก็คงแล้วก็เสด็จพระองค์ทรงสิ้นพระชนตอนบ่าย3โมงจริงไหมอันนี้เป็นวันศุกร์แล้วพระองค์ก็ฟื้นคือพระชนตอนเช้าวันเช้าวันอาทิตย์ไม่รู้เวลาไหนแต่รู้ว่าเช้าวันอาทิตย์นะครับอาจจะดึกก็ได้อาจจะก่อนเช้ามืดก็ได้แต่คนไปเจอเนี่ยไปเจอตอนเช้าวันอาทิตย์ว่าพระองค์ไม่อยู่แล้วประตูอุโมงค์นี่มันเปิดนะครับที่ผมก็จะให้ดูภาพนิดหน่อยว่านับยังไง3วันนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักวิธีนับเวลาของชาวยิวก่อนนะครับชาวยิวเนี่ยเขาเริ่มนับวันเนี่ยเขานับวันใหม่เนี่ยเขาเริ่ม6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นเขาถึงจะรับเป็นของเรานี่เที่ยงคืนใช่ไหมนะไอ้เที่ยงคืนนี่ผมว่ามันก็ตลกนะทำไมถึงไปนับเที่ยงคืนใครไปนั่งเฝ้ามันเวลาเราหลับนะผมว่า6โมงเย็นนี่มันก็ถูกหลักแล้วว่ากันนะครับหรือ6โมงเช้าก็ได้ว่ากันแต่ผมว่า6โมงเย็นน่าจะสนใจกว่าเพราะ6โมงเช้าเราหลับอยู่อีกใครจะไปนับนะครับเพราะฉะนั้นการนับวันใหม่เริ่ม6โมงเย็นนี่มันน่าจะเป็นมีเหตุผลที่สุดนะครับชาวยิวเนี่ยก็นับตั้งแต่6โมงเย็นไปก็เริ่ม6โมงเย็นไปก็ถึงกลางคืนแล้วก็ไปเช้าแล้ววนมาถึง6โมงเย็นอีกวันก็ครบ1วันนะครับจากรูปอันนี้นี่นะครับอันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็นับเวลาเนี่ย6โมงเย็นอันนี้เที่ยงคืนอันนี้6โมงเช้าแล้วก็เที่ยงวันนะครับ4ช่องเนี่ยนะครับกลางคืนก็เป็นสีเทากลางวันก็เป็นสีขาวนะครับพระเยซูเนี่ยถูกจับตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ9โมงแล้วก็ถูกตรึงกางเขนแล้วก็สิ้นพระชนตอนบ่าย3โมงนะครับเห็นลูกศรนั้นใหญ่นี้นะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าโอเคศรนั้นใหญ่นี่นะครับแล้วก็ผ่านไปวันเสาร์นะครับแล้วก็มาถึงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่เป็นกลางคืนตรงดำๆนี่เป็นกลางคืนขาวๆนี่เป็นกลางวันนะครับฟื้นคืนพระชนตอนเช้าดีขึ้นตอนเช้าของวันอาทิตย์นี่นะครับเนี่ยเรานับได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นวันที่1อันนี้เป็นวันที่2วันที่1วันศุกร์วันที่2วันเสาร์แล้ววันที่3เป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นใครถามเราต้องตอบไปได้นะครับว่าเนี่ยทำไมถึงบอกว่า3วันฟื้นคืนพระชนนะครับเข้าใจนะโอเคเอารูปนี้ไปให้ก็ดูได้นะครับผมก็นั่งคิดว่าทำไงจะเขียนให้ง่ายที่สุดน่าจะวิธีน่าจะง่ายนะครับโอเคพระเยซูฟื้นคืนพระชนในวันที่3คำถามอีกอันหนึ่งก็ว่าทำไมเราต้องฉลองนะครับเพราะว่าเราพูดถึงว่าเป็นเทศกาลใช่ไหมเทศกาลก็ต้องมีการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับสำหรับเราชาวยุพคุณเนี่ยคำตอบเนี่ยมันง่ายนะครับก็คือฉลองที่เราได้รับความรอดครับแล้วก็มีเหตุผลอีกเยอะแยะประการมากมายที่ได้จากพระเยซูเนี่ยพูดอะไรก็ได้หมดอะทำไมต้องฉลองมันเยอะแยะไปหมดนะใช่ไหมความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งหายโรคโอ้ได้รับความชอบธรรมโอ้เยอะแยะไปหมดสิ่งที่ได้จากพระเยซูเนี่ยโหยสุดจะพรรณนานะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความรู้สึกนะครับว่าเราต้องเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์นี้นะครับให้เราบอกคิดจังมาตามปกติเราก็จะมีรายการที่ดีๆในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วตอนบ่ายเนี่ยปลายตอนบ่ายนี้รู้สึกว่าเราจะมีรายการพิเศษเราจะมีจับฉลากมีอะไรด้วยว่ากันนะครับจับฉลากนี่เพื่อการเฉลิมฉลองนะไม่ใช่เพื่อความเสียใจนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่จับไม่ได้แล้วก็เสียใจเหมือนกันคุณพักนาเนี่ยได้ทุกครั้ง โอเคนี่คือทั้งหมดนะครับสำหรับเทศกาลของทางการทรงไทยสำหรับปีนี้นะครับก็จำง่ายๆเรามีรายการตั้งแต่วันอังคารนี้นะครับ
อังคารนี้แล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมีทุกวันนะครับนะครับมีเกือบทุกวันนะครับก็ขอให้เทศกาลนี้เนี่ยเป็นเทศกาลที่เตือนเรานะครับให้เราใคร่ครวญว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักพระเยซูก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเราเป็นยังไงนะครับพระบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปนี่เราว่าอย่างนั้นจริงไหมผมว่าจริงนะนะให้คิดดูว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วถึงวันนี้เนี่ยเรารู้จักพระองค์แล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเราจะต้องเฉลิมฉลองยังไงแล้วเราต้องทดแทนพระคุณพระองค์ยังไงบ้างนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ได้ลงมาไถ่เราให้พ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรมลูกสรรเสริญลูกขอบคุณในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกจะจดจำการงานของพระองค์ความรักของพระองค์และลูกจะทำตามพระมหาบัญชาที่พระองค์ได้วางไว้ให้เราประกาศความรักของพระองค์ให้กับผู้อื่นให้ความรอดนั้นกระจายไปสู่คนไทยทุกคนพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทุกคนลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับ